เพื่อนคือใครในนิยามของเราเราอาจจะนึกถึงคนที่อยู่ข้างเราอยู่เสมอซื่อสัตย์และจริงใจกับเราเพื่อนคือคนที่คุยสนุกหรืออาจจะเป็นคนที่มีความชอบที่คล้ายกับเราเป็นคนที่ช่วยเหลือเราได้ในยามที่เราตกที่นั่งลำบากคนแต่ละคนมีเหตุผลหรือมีบรรทัดฐานในการเลือกคบเพื่อนที่แตกต่างกันไปแต่มีประโยคคมๆที่ได้แนะนำให้เราเลือกที่จะคบเพื่อนในลักษณะหนึ่งซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าเหล็กรับเหล็กให้แหลมคมได้คนหนึ่งคนใดก็รับหน้าตาของเพื่อนให้หลักแหลมขึ้นได้ฉันนั้นประโยคคำคมนี้ทำให้เรามีมุมมองที่กว้างมากขึ้นในการคบใครสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนเพื่อนไม่ใช่แค่คนที่มีรสนิยมความชอบความสนใจที่คล้ายกับเราเท่านั้นแต่เพื่อนยังสามารถเป็นบุคคลที่มีส่วนจะพัฒนาชีวิตเราได้ด้วยเพื่อนในลักษณะนี้ถูกเปรียบเทียบเหมือนกับเหล็กที่สามารถรับให้เหล็กอีกวัตถุหนึ่งมีความคมขึ้นมาได้ภาพเปรียบเทียบนี้หมายถึงเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ถูกรับให้คมเช่นตะไบเป็นต้นเพื่อนที่ถูกเปรียบเทียบในลักษณะนี้จึงเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่สามารถรับให้เพื่อนของตนเองนั้นมีความคมขึ้นมาได้ความสัมพันธ์ของเพื่อนลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการโต้วาทีการอภิปรายล้วนจะส่งเสริมให้เป็นประโยชน์ต่ออีกคนได้อย่างมากมายเลยทีเดียวหรืออาจจะเป็นเพื่อนผู้ที่ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอีกคนด้วยเป็นเพื่อนที่มีคำพูดจริงใจตรงไปตรงมาในการที่จะแก้ไขปรับปรุงเพื่อนของตนเองให้ดีขึ้นเป็นเพื่อนที่มีคำพูดในแง่บวกในการหนุนใจผลักดันให้เพื่อนของตนเองมีใจต่อสู้ต่ออุปสรรคไม่ท้อถอยดังนั้นในการเลือกเพื่อนจึงไม่ใช่เลือกแค่คนที่มีรสนิยมคล้ายกับเราหรือเป็นคนที่คุยสนุกไปกับเราได้หลายๆเรื่องเท่านั้นแต่เป็นการเลือกคนที่จะคบหาสมาคมโดยที่เรารู้ว่าเขาจะเป็นบุคคลที่มีส่วนในการพัฒนาชีวิตเราได้ด้วยในทางกลับกันจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พิจารณาตนเองว่าเราเป็นเพื่อนที่เป็นเหล็กรับเหล็กได้หรือไม่เราเป็นบุคคลที่มีส่วนในการพัฒนาชีวิตคนอื่นหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่ก็สามารถนับได้ว่าเรานั้นเป็นกัลยาณมิตรที่ดีสุดยอดของความเป็นเพื่อนเขาไม่ใช่เป็นคนที่พัฒนาตนเองได้เท่านั้นแต่เขาสามารถที่จะพัฒนาชีวิตของคนอื่นให้ดีขึ้นได้ด้วยเหล็กรับเหล็กให้แหลมคมได้คนหนึ่งคนใดก็รับหน้าตาของเพื่อนให้หลักแหลมขึ้นได้ฉันนั้นสวัสดีครับ